มหาชอขอมาเล่าชุดที่20นวนิยายรักสายใจตอนที่20สุขุมารค่อยๆแปลงผมช้าๆแล้วก็วางแปลงลงบนตักมองภาพตัวเองในกระจกเงาอย่างใจลอยเงาในกระจกสะท้อนให้เห็นใบหน้าซีดค่อนข้างอิดโรยเครื่องแต่งกายสีเทาอ่อนทั้งชุดยิ่งขับให้สีผิวพรรณซีดเซียวยิ่งขึ้นนี่หรือนางสาวสุขุมารวรทัตแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงจากนี้หลังจากเซ็นชื่อลงในเอกสารอะไรใบหนึ่งเธอก็ต้องถูกผูกพันไว้กับบุรุษผู้หนึ่งชั่วชีวิตนางสุขุมารน่าขันที่เธอเองก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าต่อไปนี้เธอจะต้องใช้นามสกุลอะไรสายไปเสียแล้วที่จะย้อนไปคิดนานๆอย่างที่เขาเปิดโอกาสให้เพราะเสียงรถที่วิ่งเข้ามาจอดและก็เสียงห้าวๆที่คุ้นหูดีกำลังสั่งงานเป็นภาษาพื้นเมืองเร็วปรือเป็นเครื่องยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วเสียงเคาะประตูเบาๆแล้วสุชาดาก็โผล่หน้าเข้ามาเรียบร้อยหรือยังยายสุสุขุมารยังคงนั่งนิ่งผู้เป็นพี่จึงก้าวล่วงเข้าประตูมาตายตายทำไมหน้าซีดอย่างนั้นล่ะโธ่พี่บอกแล้วยังไงว่าไม่ให้แต่งชุดสีเทาอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มเซียวๆแต่ไม่ตอบว่าอะไรเอ้าทาปากซะหน่อยจะได้มีสีสันขึ้นมาบ้างสุชาดายื่นลิปสติกให้สุขุมารรับไปด้วยอาการคล้ายหุ่นยนต์ทำหน้าให้ดีๆหน่อยสิจ๊ะวันนี้วันมงคลของเธอนะหนูไม่ควรทำอะไรบ้าๆอย่างนี้เลยนะพี่ดาริมฝีปากนั้นสั่นระลิกสุชาดาโอบผู้เป็นน้องไว้ในวงแขนอย่างปลอบโยนเมื่อตัดสินใจอะไรลงไปแล้วจำไว้ว่าเราไม่ต้องเก็บมาคิดเสียใจอีกเพราะอย่างน้อยก่อนที่เราจะทำอย่างนี้เราก็ได้คิดอย่างรอบคอบแล้วแต่หนูก็ไม่ควรหักหานทำอะไรโดยพลการเราถูกขีดตาเดินมาอย่างนี้จะทำยังไงได้สุชาดาปลอบน้องทั้งที่รู้ดีว่าการกระทำเช่นนี้ออกจะไม่ถูกต้องเช่นกันออกไปเถอะข้างนอกเขากำลังคอยจิ๊บเล็กกลางเก่ากลางใหม่จอดอยู่หน้าบันไดโดยมีอาเซียหนุ่มเข้าไปนั่งป๋อคอยอยู่ก่อนแล้วแต่อีก3คนยังยืนจับกลุ่มสนทนากันอยู่สุขุมารรู้สึกหน้าชาเมื่อปรากฏว่าหนึ่งในจำนวนนั้นคือจิตติซึ่งหันมามองพลางยิ้มอย่างแจ่มใสสุขุมารพยายามสังเกตว่าในรอยยิ้มนั้นจะมีอะไรแอบแฝงอยู่บ้างแต่ก็ไม่พบเขาผละจากกลุ่มสหายมายืนคอยอยู่ข้างบันไดจนกระทั่งหญิงสาวลงมาถึงปางเวียงผายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้คุณสุขุมารมาร่วมในเครือสมาชิกอีกผู้หนึ่งดิฉันเสียใจที่มารบกวนโอ้ยรบกวนอะไรผมเสียอีกที่กลับดีใจทั้งใบหน้าและดวงตาของผู้พูดแสดงอาการเช่นนั้นจริงๆสุขุมารชำเลืองมองไปยังผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังศักดิ์สิทธิ์ยืนกอดอกยิ้มนิดๆตามเคยสีหน้านั้นยากแก่การที่ใครๆจะเดาถึงความรู้สึกได้แต่อีกผู้หนึ่งเธอไม่ทันที่จะได้เห็นสีหน้าเพราะเขาหันไปทางพี่สาวของเธอเสียก่อนเสียงถามแว่วๆว่าจะต้องให้ผมแต่งชุดใหญ่ด้วยไหมครับวันนี้ผมจะได้เข้าไปเปลี่ยนในเวียงผู้ถามแต่งกายด้วยชุดตรวจการสีกะกีค่อนข้างใหม่ถามยายสุดูสิคะเขาจะให้แต่งยังไงเสียงจิติหัวเราะเบาๆแต่คนถามก็ไม่ได้หันมาตามคำแนะนำแต่กลับส่งสำเนียงรัวเร็วพูดกับผู้เป็นนายต่อไปจิติรับคำด้วยสำเนียงแกมหัวเราะว่าผมจะดูแลให้เรียบร้อยเองอเดนหยุดเรื่องงานสักวันหนึ่งเถอะนะ
กิริยานั้นยั่วเย้าอย่างเป็นกันเองมากกว่าจะในฐานะนายและลูกจ้างมองก้งหน่อยครับเสียงเอะอะนั้นทำให้ทุกคนหันไปมองแล้วก็อดหัวเราะท่าทีที่กำลังหมุนโน่นหมุนนี่เป็นพลวันไม่ได้ยิ้มหน่อยว่าคุณสุทำหน้ายังกับจะร้องให้อ้าวเจ้าบ่าวไปยืนใกล้ๆเจ้าสาวอีกนิดประโยคสุดท้ายทำให้สุขุมารทำหน้าปั้นได้ยากคุ้งเด่นกระเถิบเข้าไปอีกนิดครับและคุณสุก็ชิดๆเข้าไปอีกหน่อยจิตติล้อเลียนช่างภาพจำเป็นไม่ฟังเสียงยิ้มครับคุ้งเด่นยิ้มน้อยๆก็ไล่พวกผู้ชายหัวเราะกันกรีนสุขุมารหน้าแดงก่ำเด่นเองก็ทำหน้าเรียรีบเสไปเรื่องอื่นโดยเร็วขึ้นรถเถอะสุขุมารรีบหมุนตัวกลับตั้งท่าจะก้าวตามพี่สาวขึ้นไปนั่งตอนในแต่ศักดิ์สิทธิ์แตะแขนไว้เบาๆเชิญนั่งข้างหน้าเถอะครับครั้นแล้วก็ชิงโหนตัวขึ้นไปนั่งด้านหลังเสียก่อนสุชาดานั่งตัวแข็งจะขยับไปทางขวาก็ติดกับกองสัมภาระอันมีกล้องถ่ายรูปกระเป๋าฟิล์มซึ่งกองอยู่ข้างๆเจ้าตัวทางซ้ายผู้ที่ขึ้นมานั่งใหม่ก็นั่งวางท่าอย่างสบายไม่สนใจว่าจะกินที่ของใครบ้างจึงได้แต่พยายามบีบตัวเองให้รีบที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขุมารเองก็นั่งตัวแข็งคอตั้งตรงไม่พยายามมองไปทางคนขับที่อยู่ใกล้ๆไปได้จิตติโบกมือให้พลางถอยหลีกทางให้คุ้งจิตติไม่ไปเหรอครับไปไม่ล่ายครับจะอยู่จัดการทางนี้ชายหนุ่มตะโกนล้อขณะที่รถคันนั้นเลี้ยวออกจากบริเวณบ้านอเดนขับดีๆนะครับอย่ามัวแต่ตื่นเต้นทางสายนั้นบางตอนขรุขระทำให้ผู้ขับต้องจับตาอยู่ที่ทางอย่างแน่วแน่ทุกคนในรถนิ่งเงียบอย่างน่าอึดอัดสุขุมารยึดที่นั่งไว้แน่นครั้นแล้วสายตาก็อดชำเลืองดูมือที่ค่อนข้างเกรียมซึ่งแตะอยู่ที่เกียร์ไม่ได้จากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนไปยังแขนและใบหน้าด้านข้างสีหน้านั้นมีริ้วรอยครุ่นคิดท่าทางคล้ายกับกำลังกังวลถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ระวังหล่มข้างหน้าน้ำเสียงนั้นเรียบไม่มีลักษณะอาการแบบทะเลนอย่างเก่าเหลืออยู่เลยรถกระแทกลงไปแล้วก็กระดอนขึ้นมาอุ๊ยสุชาดาอุทานเบาๆขณะที่ตัวเองเอียงไปทางซ้ายจนเบียดคนที่นั่งด้านในนั้นไว้ชิดขอโทษค่ะหญิงสาวพึมพำเบาๆแล้วก็รีบขยับออกห่างโดยเร็วผมไม่ถือศักดิ์สิทธิ์ตอบหน้าตาเฉยครั้นแล้วก็ชะโงกหน้าไปทางสหายนายจะเข้ากรุงเทพเมื่อไหร่ก็คงอีกนานเรากะกันว่าจะเก็บเงินสัก 2-3 ปีเด่นตอบหน้าตาเฉยสุขุมารทำตาโตหันขวับมามองคนพูดซึ่งคงยังจับตาอยู่เส้นทางข้างหน้าพลางพูดต่อไปเรื่อยๆก็คิดว่าจะหมกอยู่ในป่าสัก 2-3 ปีก็คงพอเก็บเงินปลูกบ้านเล็กๆได้สักหลังไม่ต้องอาศัยเจ้านายเขาอยู่อย่างเดียวนี้ก็ดีศักดิ์สิทธิ์ตอบหัวเราะหัวเราะถ้านายคิดอย่างนี้รวยไปนานแล้วแต่ก่อนไม่ต้องคิดอะไรมากแต่เดี๋ยวนี้เห็นต้องคิดล่ะนายจะกลับวันนี้แน่หรือนั่นสิไม่งั้นจะหอบกระเป๋าออกมาด้วยหรือบินสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงกรุงเทพจะสั่งไปถึงใครบ้างไหมไม่ต้องสุชาดาชำเลืองมองดูกระเป๋าเดินทางซึ่งหุ้มผ้าใบไว้อีกชั้นหนึ่งวางซุกอยู่ใต้ที่นั่งพร้อมทั้งเพิ่งได้รับรู้ว่าเขาผู้นั้นกำลังจะไปในวันนี้เช่นเดียวกันบทจะกลับก็กลับกันหมดคุณดาก็จะไปวันนี้ดวงตาคมคู่นั้นหันมามองด้วยแววยิ้มๆทำไมรีบกลับล่ะครับน่าจะอยู่เป็นเพื่อนคุณสุก่อนประกายตาคู่นั้นพราวยิ่งขึ้นขณะที่ถามต่อไปว่ากลับเครื่องบินกับผมไหม
หญิงสาวกัดริมฝีปากจนรู้สึกเจ็บแต่พยายามตอบเรียบๆว่าดิฉันไม่มีเงินถึงแค่นั้นโธ่จะเป็นไรไปผมจะจัดการให้ตอบโดยทำท่าคล้ายกับไม่รู้เท่าที่ถูกประชดเห็นจะไม่ต้องคอยรับความกรุณาถึงปานนั้นหรอกค่ะคุณสวรรค์ล่ะครับจะกลับเมื่อไหร่กลับพร้อมคุณดาค่ะอ๋อกลับด้วยกันศักดิ์สิทธิ์ทำเสียงต่ำๆไม่สนใจอาการตาเขียวของหญิงสาวแล้วคุณจะให้ดิฉันล่องแพกลับหรือคะจะได้ไปคนละทิศละทางโถใครว่าอะไรเพียงแต่ผมว่าเราเห็นจะไม่ใช่เลือดสุพรรณที่ไปด้วยกันมาด้วยกันต่างหากรถคันนั้นวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองในไม่ช้าก็เลี้ยวปราดไปที่ตัวอำเภอถึงแล้วครับเด่นบอกเสียงดังสุขุมานรู้สึกว่าตัวแข็งจนขยับขยื่นแทบไม่ได้สุขุมานรู้สึกคล้ายกับว่าตัวเองครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะการจะเคลื่อนไหวหรือทำอะไรต้องสุดแล้วแต่จะมีผู้สั่งเด่นหายเงียบเข้าไปในห้องในอำเภออยู่ครู่นานจึงกลับออกมาพร้อมด้วยกระดาษกรอกรายการ2ใบเขาชี้ให้หญิงสาวดูตรงช่องว่างพลางบอกด้วยน้ำเสียงเรียบๆเป็นปกติว่าเซ็นชื่อตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงโน้นสุขุมานทำตามคำสั่งราวกับหุ่นยนต์ครั้นแล้วเด่นก็รวบกระดาษทั้งหมดหายเข้าไปอีกเมื่อกลับมาอีกครั้งนายอำเภอเป็นผู้ตามออกมาส่งถึงประตูพลางหันมามองหญิงสาวแล้วยิ้มให้อย่างไมตรีจิตแล้วก็กลับไปพูดกันด้วยท่วงสำเนียงอันยากแก่การฟังนั้นเด่นยิ้มพลางตอบไปสองสามคำจึงเดินผละมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าหญิงสาวเรียบร้อยแล้วครับไปได้คำตอบนั้นราวกับจะปลุกให้ผู้ฟังรู้สึกตัวสุขุมารสะดุ้งเบิกตากว้างเรียบร้อยแล้วหมายความว่าการแต่งงานของเธอเรียบร้อยแล้วช่างง่ายดายนักไม่มีพิธีการไม่มีผู้ใหญ่รับรู้ไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องหมายของงานพิธีสักอย่างเดียวนอกจากจะเซ็นชื่อเพียงไม่กี่ครั้งลงบนเศษกระดาษสองแผ่นนั่นคันแล้วเธอก็หลุดพ้นจากการเป็นนางสาวสุขุมารวรทัศน์กลับมาเป็นนางอะไรสักอย่างหนึ่งที่เธอไม่ทราบด้วยซ้ำไปถ้าหากเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นถ้าหากผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองไม่ดิ้นรนหาทางให้จนสุดท้ายต้องผูกมัดตัวเองอย่างแน่นหนาและถ้าเธอไม่ตกลงใจเสี่ยงเช่นนี้ป่านนี้เธอก็คงกลับไปกรุงเทพแล้วบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสายไปจนหมดสิ้นไม่มีคำว่าถ้าอีกและกรุงเทพก็ดูจะห่างไกลไปทุกทีทุกทีบ้านของเธอไม่มีวันจะได้หมายถึงบ้านที่กรุงเทพเพราะเธอหลุดพ้นจากการเป็นนางสาวสุขุมารวรทัศน์แล้วการที่จะกลับไปสู่ที่นั่นคงจะเป็นเรื่องที่มีปัญหาไม่ใช่น้อยและบ้านที่ปางก็ไม่ใช่บ้านของเธออีกเพราะเป็นเรือนพักชั่วคราวที่เจ้านายอนุญาตให้อยู่เท่านั้นเองแล้วบ้านของเธอล่ะอยู่ที่ไหนไปกันเถอะคุณมือขาวแข็งแรงยื่นมาตรงหน้าสุขุมารจับตามองดูอย่างใจลอยช่างเถิดจะอยู่ที่ไหนก็ช่างชีวิตภายภาคหน้าจะเป็นยังไงก็ช่างครู่นี้เขายังบอกอีกว่าอีก 2-3 ปีเราก็จะมีบ้านเขาเป็นผู้นำเธอมาณที่นี้ก็ต้องให้เขาเป็นผู้คิดเองสิว่าจะจัดการกับชีวิตในภายภาคหน้าอย่างไรสุขุมารเงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าที่ก้มต่ำลงมามองเธออยู่เช่นกันราบเรียบปราศจากความรู้สึกใดๆดวงตามีแววประหลาดท่าทางนั้นมีความสง่ามั่นคงอย่างคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองริ้วรอยทะเลนสนุกสนานแบบเก่าๆมลายหายไปจนสิ้นมือแข็งแรงนั้นคงยืนอยู่ตรงหน้าสุขุมารตัดสินใจวางมือลงในมือนั้นอุ้งมือใหญ่อบอุ่นรวบมือเล็กๆเฉียบเย็นไว้แน่นอยู่ชั่วครู่ราวกับจะถ่ายทอดความรู้สึกทั้งหมดลงไปแล้วจึงค่อยๆ
คลายเปลี่ยนเป็นการจูงมืออย่างสุภาพราวกับคุ้นเคยกันมานานปีไม่มีร่องรอยเก้อเขินกระดากใดๆทั้งสิ้นรถคันนั้นเลี้ยวเข้าสู่บริเวณบ้านค่อนข้างกว้างใหญ่ตัวบ้านสร้างแบบสมัยใหม่แต่ดูเงียบเชียบราวกับว่าไม่มีผู้คนสองข้างทางที่รถเลี้ยวเต็มไปด้วยพุ่มลำไยที่เห็นได้ชัดว่าได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีเด่นจอดรถลงหน้าลานหินกว้างก่อขอบสูงกว่าพื้นสนามไม่เกินศอกรอบบริเวณตีตารางไม้แบบเก่ามีหลาบเถาพาดพันหนาทึบจนล่มครึ้มมีหมู่เก้าอี้โครเมียมสมัยใหม่จัดไว้อย่างงดงามใกล้กับสวนญี่ปุ่นในร่มเชิญก่อนครับเด่นร้องเชิญราวกับเป็นบ้านของตัวเองสุขุมารตามลงมาอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักสุชาดาจึงรีบลงมายืนใกล้ๆน้องสาวโดยทำเป็นไม่เห็นมือของชายหนุ่มอีกผู้หนึ่งซึ่งยื่นมาเตรียมช่วยประยุงครั้นแล้วมือนั้นก็หดทิ้งลงแนบลำตัวหันกลับเดินไปยังเก้าอี้หมู่นั้นอย่างคุ้นเคยบ้านใครเขาก็ไม่รู้สุขุมารบ่นเบาๆขณะที่คนพาเดินหายเข้าไปข้างในบ้านใครก็ช่างพาเรามาเราก็มาก็แล้วกันไปนั่งที่นู่นไหมเดี๋ยวเจ้าของเขาจะว่ายังไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ขนเข้ามานั่งเสียสบายบ้านเงียบยังกับว่าไม่มีคนอาเซียนหนุ่มดูไม่อาทรต่ออะไรทั้งสิ้นลงมายืนบิดตัวพลางอุทานว่าบ้านใครสวยห้าคุงสุถ่ายรูปสักหน่อยสุขุมารอดขันไม่ได้เพราะก่อนที่จะขึ้นไปบนอำเภอนั้นเด่นหันไปสั่งอย่างสุภาพว่าคุณสุวรรณกรุณาเฝ้ารถหน่อยนะครับแต่ดวงตาคนพูดมีประกายชนิดที่ทำให้ผู้ได้รับคำสั่งจำต้องยินยอมโดยดีถ้ามิฉะนั้นก็คงได้วุ่นวายถ่ายรูปบนอำเภอเป็นการใหญ่และครั้งนี้พอได้โอกาสก็ไม่ได้เว้นที่จะทำตามความคิดอย่าเพิ่งเลยค่ะเรามายืนแอคถ่ายรูปน่ะบ้านใครเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองถามคุณศักดิ์แกดูว่าแล้วคนพูดก็เดินไปยังอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งยืนเอามือไขว้หลังดูสวนญี่ปุ่นเพลินอย่างไม่สนใจกับใครคุงศักดิ์ครับนี่คุงเด่งพามาบ้านใครครับเนี่ยบ้านพ่อเลี้ยงจิตติบ้านคุงจิตติครับเข้ามาเลยคุงดาคุงสุบ้านสบายเด่นเดินอ้อมสวนญี่ปุ่นมาจากด้านหลังอย่างกระฉับกระเฉงเบื้องหน้ามีหญิงสาวชาวเมืองเข็นรถเครื่องดื่มตามมาใบหน้านั้นสดใสชื่นบานคันเห็นหญิงสาวทั้งสองยังลังเลอยู่ก็ร้องบอกเสียงดังอ้าวเชิญเลยครับสุชาดาเดินนำหน้าเข้ามาเป็นคนแรกจึงซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวที่ใกล้ที่สุดเด่นเลื่อนเก้าอี้พลาสติกถักสีสดใสอีกตัวหนึ่งรออยู่แล้วสุขุมารจึงจำต้องนั่งลงเด่นหันไปส่งภาษารัวสำเนียงสูงๆต่ำๆกับหญิงสาวที่ตามมารถเครื่องดื่มทำด้วยโครเมียมเป็นเงาวาววับทั้งคันจึงเลื่อนเข้ามาใกล้เชิญครับใครชอบอะไรเรียกเอาของคุสุกับคุณดาผมนำเบียร์ซาวของโปรดมาให้สุชาดารับแก้วทรงสูงมาจิบพลางถามว่าใครบอกฮะว่าดิฉันชอบคุณสุครับศักดิ์สิทธิ์เดินเข้ามาใกล้พลางพูดลอยๆว่าขอสักแก้วสิจะลองบ้างหรือเพื่อจะมีใครเขาชอบบ้างเราจะได้จำให้แม่นๆว่าเขาทำยังไงกันอย่างนายยังอุตส่าห์จำได้ว่าคุณสุชอบอะไรเด่นทำหน้าเด๋อแต่หญิงสาวอีกผู้หนึ่งมองแก้วในมืออย่างแน่วแน่ราวกับกำลังจะสำรวมใจให้สงบบ้านคุณจิตติสบายดีนะคะไม่ยักกะทราบว่ามีบ้านในเวียงด้วยศักดิ์สิทธิ์ชำเลืองมองสหายแวบหนึ่งพลางบอกว่าเราบอกคุณสุกับคุณดาเองเด่นพยักหน้าช้าๆบ้านในเวียงนี่เราไม่ค่อยได้มาอยู่กันสักเท่าไหร่หรอกครับโดยมากก็เปิดใช้เวลามีงานหรือว่าเวลามีแขกมาพักเท่านั้นนายจะอาบน้ำไหมสักไม่ละ
เดี๋ยวจะไปที่สนามบินเลยกลับรถไฟกับคุณดาเถอะนะจะได้เป็นเพื่อนกันหลายๆคนขี้เกียจไปคนพูดยั้งยั้งไว้รอจนอีกฝ่ายหนึ่งหันขวับมาจึงต่อจนจบประโยคว่ายั่วให้คุณดาโมโหยิ่งไม่ค่อยชอบหน้าเราอยู่คุณดาถูกคอกับคุณสุวรรณไปด้วยกันคงสนุกกว่างั้นกินข้าวด้วยกันก่อนคงไม่ทันหรอกรถที่นี่อยู่หรือเปล่าอยู่แต่คนขับไม่อยู่งั้นเดี๋ยวเราขับไปทิ้งไว้ที่สนามบินละกันนายให้คนไปเอามาคืนทีหลังได้จะไปเดี๋ยวนี้เหรอเดี๋ยวจะถอยรถออกมาให้ตรงรถจี๊ปจะได้ถ่ายกระเป๋าสะดวกเดินลุกจากเก้าอี้กิริยาการนั้นราวกับว่าเป็นเจ้าของบ้านก็ไม่ปานชั่วครู่รถคันยาวใหญ่สีขาวเบาะแดงก็ค่อยๆเคลื่อนมาจอดคู่กับรถจี๊ปครั้นแล้วคนขับก็ชะโงกหน้ามาโบกมือให้ศักดิ์สิทธิ์วางแก้วลงบนโต๊ะหันมาทางสุชาดาพลางทำหน้ายิ้มยิ้มหมดคนกวนใจคุณไปอีกสักคนหนึ่งคงจะสบายใจขึ้นและก่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะตอบชายหนุ่มรีบหันไปทางหญิงสาวอีกผู้หนึ่งเสียก่อนเขาโน้มตัวลงนิดๆก้มมองสุขุมารอย่างอ่อนโยนผมจะไปละครับคุณสุเผอิญมีธุระจริงๆไม่งั้นจะอยู่เลี้ยงฉลองให้ได้วันนี้เป็นวันดีของคุณเป็นวันที่คุณพิสูจน์ให้ผมให้ใครๆเห็นว่าคุณค่าของผู้ดีนั้นเป็นอย่างไรอย่าเสียใจในสิ่งที่คุณทำไปแล้วเลยค่าของเกียรติศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่พิธีการไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรูหราฟุ่มเฟือยแต่อยู่ที่น้ำใจของคุณเองคุณเป็นคนโชคดีขอให้พยายามรักษาโชคดีไว้ตลอดกาลเกียรติยศเงินทองไม่ใช่สิ่งจีรังแต่หัวใจทองของใครสักคนหนึ่งที่เราได้ครองต่างหากเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดสักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าผมหมายความว่าอะไรถ้าคุณพัดทราบเรื่องคงดีใจนักหนาเพราะคุณพัดเธอรักคุณคงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้คุณมาร่วมญาติกันจริงๆคุณจะทำให้ผมทำอะไรให้ไหมที่กรุงเทพไม่มีค่ะถ้าไม่มีอะไรทางนู้นอยากจะให้ผมช่วยโทรเลขไปบอกก็ได้ผมยินดีเต็มที่ขอให้คิดเสียว่าเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันชายหนุ่มหันไปก้มศีรษะให้อาเซียหนุ่มนิดหนึ่งขณะที่หมุนตัวกลับเขาจำเลืองไปทางหญิงสาวอีกผู้หนึ่งแต่ปรากฏว่าเธอกำลังทอดสายตาจับอยู่ที่กิ่งไผ่เล็กๆในสวนญี่ปุ่นตรงหน้าอย่างเพลิดเพลินศักดิ์สิทธิ์หิ้วกระเป๋าเดินทางจากรถจี๊ปเหวี่ยงเข้าไปด้านในรถคันใหม่เกาะประตูพูดอะไรกับสหายอยู่นานจึงเข้าประจำที่คนขับเด่นปิดประตูดังปังใหญ่แล้วจึงถอยออกมาชั่วครู่รถคันนั้นก็เลี้ยวออกจากประตูบ้านพี่ดาจะกลับวันนี้ด้วยหรือคะจ้ากลับอาทิตย์หน้าไม่ได้หรือคะจะวันนี้หรืออาทิตย์หน้าก็เหมือนกันแหละพี่ก็ต้องไปอยู่ดีสุขุมารถอนใจยาวเสียงห้าวอ่อนโยนครู่นี้ยังก้องติดหูเกียรติยศเงินทองไม่ใช่ของจีรังแต่หัวใจทองของใครสักคนหนึ่งที่เราได้ครองต่างหากเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดร่างสูงตรงนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้สีหน้าและท่าทางนั้นเนิบนาบแต่ก็ทรงความภาคภูมิจนทำให้สุขุมารพอจะเบาใจได้ว่าอย่างน้อยอนาคตของเธอก็คงจะมีผู้คุ้มครองปกป้องอันเข้มแข็งซึ่งจะเป็นหลักประกันได้ว่าถึงแม้การภายหน้าเธอจะไม่พรั่งพร้อมไปด้วยเกียรติศักดิ์อย่างที่หวังไว้แต่ก็จะไม่ด้อยไปกว่าผู้ใดเดี๋ยวทานอะไรสักหน่อยนะครับอย่าเลยค่ะดิฉันอยากกลับไปเอากระเป๋าออกมาดีกว่างั้นผมจะส่งคนไปเอามาให้อ้าวคุณไม่เข้าไปที่ปางหรือคะทีแรกก็ว่าจะเข้าแต่มาคิดว่าจะค้างที่นี่จนกว่าจะส่งคุณดาเสียก่อนจะได้สะดวกไม่ต้องห่วงกันคุณจิตติทราบหรือยังคะเอาเถอะครับผมจัดการเองแต่ของที่นู่น
นั่นสิคุณสุจะอยู่ที่นี่คุณดาจะกลับเดี๋ยวเก็บปนกันมาหมดคุณสุวรรณล่ะครับเก็บของแล้วหรือยังใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับอยู่ใต้เตียงเสื้อผ้าดิฉันก็เก็บหมดแล้วค่ะอยู่แต่ของกระจุกกระจิกบนโต๊ะงั้นผมจะขับรถไปเองคุณอยู่กันที่นี่ดีกว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเหนื่อยแย่เชิญขึ้นบนบ้านก่อนเถอะครับผมให้เขาเปิดห้องพักไว้แล้วพูดพลางก็หันไปทางอาเซียหนุ่มเชิญคุณสุวรรณตามสบายนะครับคิดว่าเหมือนกับบ้านคุณก็แล้วกันฝากคุณสุกับคุณดาด้วยผมจะไปธุระสักหน่อยแล้วจะเลยไปที่ปางเลยเด่นหันไปมองผู้ที่ได้ชื่อว่าภรรยาอย่างห่วงใยสุขุมารแก้มแดงขึ้นทันทีคุณสุเรียกคนรับใช้มาใช้ได้ทุกคนเลยนะครับอย่าเกรงใจใครถือเสียว่าเป็นคนของคุณทั้งนั้นผมสั่งเขาไว้เรียบร้อยแล้วจะเอาอะไรจากทางโน้นบ้างไหมสุขุมารสั่นศีรษะอย่างรวดเร็วแต่ไม่ยอมสบตาคนพูดของอะไรครับที่คุณดาวางไว้บนโต๊ะบอกมาผมจะกวาดมาให้เรียบเลยสุชาดาบอกรายการเครื่องสำอาง 2-3 อย่างเด่นดึงสมุดเล็กๆออกมาจดไว้หมดแล้วนะครับค่ะอย่าหยิบขวดกลมๆสีขาวๆมานะคะอันนั้นของยายสุเขาอ๋ออันนี้ไม่ลืมแน่เด่นทำเสียงหนักแน่นย่อนสมุดลงในกระเป๋าทำท่าจะหันกลับแต่แล้วก็หันกลับมาอีกอ๋อถ้าหากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำกันก็ได้นะครับผมให้บัวขาวเข้าไปหาผ้าสิ้นพื้นเมืองมาเตรียมไว้ให้พร้อมคุณสุหิวหรือยังหญิงสาวใช้อาการสั่นศีรษะแทนคำตอบเด่นยิ้มนิดๆก่อนที่จะหันกลับเดินออกไปชั่วครู่รถจิ๊ปเล็กคันนั้นก็เลี้ยวปาดออกจากประตูบ้านไปด้วยความเร็วสูงจนฝุ่นกระจายขับรถน่ากลัวสุชาดาบ่นเบาๆทางยิ่งเป็นลมคืนขับอย่างนี้แย่แน่อเสียหนุ่มมองพลางปารบออกมาบ้างสุขุมารพยายามไม่มองไปทางรถคันนั้นแต่พอได้ยินก็หันขวับไปโดยเร็วพร้อมกันนั้นก็ลงความเห็นเช่นเดียวกับผู้พูดทั้งสองจนอดรู้สึกห่วงใยไม่ได้เชิญแม่เลี้ยงข้างบนเจ้าหญิงสาวคนเดินเข้ามาคุกเข่าพูดเสียงเบาสุขุมารทำตาโตใครจ๊ะฉันน่ะเหรอเจ้ารับคำพลางทำหน้ายิ้มยิ้มทำให้สุขุมารร้อนว่าไปทั้งตัวแสงไฟสว่างนวลสาดไปที่ห้องค่อนข้างกว้างมีเครื่องประดับครบครันด้านหนึ่งเป็นเตียงสปริงขนาดใหญ่วางอยู่ใกล้โต๊ะเท้าสิงแบบเก่าหัวเตียงก็มีโป๊ะไฟตั้งตัวโป๊ะทำด้วยไม้ไผ่สารเป็นรูปงอบประดับด้วยแพรสีเหลืองอ่อนดูแปลกตาด้านปลายเตียงทำเป็นชั้นกระจกติดฝาเหนือชั้นเหล่านั้นก็มีกระจกรูปไข่อยู่ในกรอบเงินเกลี้ยงที่ชั้นก็มีพวงเงินดุนนูนศิลปะแบบภาคเหนือวางอยู่บนผ้าลูกไม้สีนวลรองรับแปลงผมและขวดเล็กๆขวดน้อยกระจุกกระจิกรวมทั้งขวดเจรไนสีน้ำเงินใบเล็กปักดอกกุหลาบขาวก้านยาววางอยู่ชิดมุมด้านหนึ่งถัดไปก็เป็นประตูที่เปิดแง้มไว้จนมองเห็นห้องน้ำแบบทันสมัยปูโมเสสสลับสีเหลืองอ่อนแก่อย่างงดงามด้านตรงข้ามเป็นฝากระจกครึ่งๆมีม่านสีนวลยกดอกสีแก่กว่ารูดรวบไว้ด้านหนึ่งและตรงข้ามเตียงนอนมีประตูฝาเรียบเปิดไปสู่ห้องโถงกลางสุขุมารทรุดตัวลงนั่งบนเตียงเหลียวมองไปรอบๆพลางถอนใจยาวนาฬิกากุ๊กกูเรือนเล็กๆบนโต๊ะข้างเตียงดังเป็นจังหวะครั้นแล้วบานประตูขนาดจิ๋วที่ตัวเรือนก็เปิดออกนกสองตัวโผล่หน้าออกมาขานเวลา5 ทุ่มตรงสรรพสำเนียงต่างๆเงียบสงัดจนหญิงสาวอดที่จะคอยเงี่ยหูฟังเสียงรถอย่างใจจดใจจ่อไม่ได้ความสะดวกสบายที่ได้รับมาตั้งแต่เช้าทำให้หญิงสาวออกรู้สึกอึดอัดเพราะดูราวกับว่าเธอได้ล่วงล้ำสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมถ้าจิตติกลับมาและหากเป็นสมัยก่อนเธอก็คงไม่รู้สึกเท่านี้
แต่บัดนี้กลับมาเป็นเจ้านายเธออีกชั้นหนึ่งความระมัดระวังตัวจึงเพิ่มขึ้นเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าพรวดพราดเข้ามาพบผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของผู้จัดการเข้ามาครอบครองบ้านนี้อย่างสบายอารมณ์แถมตัวต้นเรื่องก็พลอยหายหน้าไปแต่เช้าจนกระทั่งป่านนี้ก็ยังไม่กลับแม้คนรับใช้ทุกคนจะแสดงอาการนบนอบพยายามให้ความสะดวกปานใดสุคุมารก็อดที่จะกระวนกระวายไม่ได้สุชาดานั้นวางท่าสงบเฉยเมยเหมือนไม่แยแสต่อสิ่งใดและอาเสียหนุ่มผู้ร่วมทางก็วางท่าพอใจในสิ่งที่ได้รับเป็นอย่างยิ่งนอกจากปารภแสดงความห่วงใยถึงผู้ที่หายไปแล้วดูเหมือนต่างคนต่างก็จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตนสุชาดานั้นพยายามซ่อนความกังวลใจทั้งหลายแหล่ไว้ภายใต้ท่าทางที่พยายามทำให้เป็นปกติแต่กลับทำให้คนอื่นเห็นชัดยิ่งขึ้นและสุขุมารเองก็พยายามวางท่าให้เหมือนธรรมดาเช่นกันแต่ก็ไม่สำเร็จอีกอาเสียผู้ร่าเริงอยู่เสมอจึงจำต้องพยายามระมัดระวังตัวไปด้วยเสียงรถแล่นเข้ามาภายในบ้านทำให้หญิงสาวผุดลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปเบื้องล่างแต่ก็ได้เห็นเพียงแสงไฟหน้ารถที่ส่องเป็นลำยาวเสียงไอห้าวๆและก็สำเนียงเอะอะรัวเร็วเงาดำๆของร่างสูงใหญ่นั้นเคลื่อนไปมาอยู่ชั่วครู่ก็กลับหายเข้ามาภายในสุคุมารถอนใจยาวบังเกิดความรู้สึกโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกแต่แล้วปัญหาใหม่ก็ผุดขึ้นมาทันทีเขาผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของเธอโดยถูกต้องตามนิตินัยในตอนเช้านี้เองกลับมาแล้วแล้วเธอจะทำอย่างไรสุคุมารยังไม่ทันเตรียมตัวสำหรับตอบคำถามนี้เสียงฝีเท้าหนักก็ย่ำขึ้นมาเสียงไอห้าวๆคล้ายคนเป็นหวัดหญิงสาวยืนนิ่งจะเอื้อมมือไปปิดสวิตช์ไฟก็สายเสียแล้วอย่างน้อยเขาก็คงเห็นแสงไฟในห้องของเธอแล้วฝีเท้าหนักๆที่ย่ำผ่านห้องของเธอไปทำให้เกือบจะถอนใจอย่างโล่งอกแต่แล้วก็ต้องยืนตัวแข็งเพราะฝีเท้าหนักๆนั้นหวนกลับมาหน้าห้องของเธอครั้นแล้วก็มีเสียงเคาะปึงปังคุณสุครับคุณสุไม่เปิดเราไม่มีวันเปิดเป็นอันขาดไม่ร้อยไม่พันไม่เสียงปึงปังถี่ขึ้นยังไม่เกรงใจใครคุณสุครับยังไม่นอนใช่ไหมถ้าเธอทนอยู่อย่างนี้ได้ทั้งคืนแน่ซะยิ่งกว่าแน่ผู้ที่อยู่ภายนอกนั้นจะเอะอะอยู่ทั้งคืนได้เช่นกันคุณสุครับไฟยังสว่างอยู่เลยไม่หลับใช่ไหมครับประตูกระชากเปิดแง้มออกเพียงแค่ตัวแต่ก็อยู่ในสภาพที่ปิดได้ทันทีทันควันผู้ที่โผล่หน้าออกมาทำหน้าบึ้งแต่ชายหนุ่มยิ้มเพลผมมีแต่ฝุ่นยุ่งเหยิงเสื้อผ้ามอมแมมแม้แต่เสียงก็แสดงว่าเป็นหวัดขนาดหนักนึกว่านอนแล้วซะอีกแต่มองเห็นไฟในห้องก็เลยรู้ว่ายังไม่หลับทุบประตูยังกับจะทลายเข้าไปเผื่อคุณนอนขี้เซาจะได้ตื่นไงล่ะอะไรอะไรทางนี้เรียบร้อยไหมครับผมไปช้าหน่อยเพราะว่ามีเรื่องยุ่งๆก็ไม่มีอะไรเพียงแต่เจ้าของบ้านเขาไม่มาไล่ก็บุญแล้วหน้าไหนมันจะกล้าคุณแต่งชุดคนเมืองแล้วสวยดีตลบชมเอาดื้อพลางทำท่ากรุ่มกริ่มหญิงสาวจึงทำท่าจะปิดประตูห้องทันทีผมว่าจะอาบน้ำแล้วเห็นจะต้องนอนทำท่ายิ้มอย่างขันขันในใจแล้วจึงพยักหน้าไปยังห้องถัดไปห้องผมอยู่ทางมุมนู้นพูดแล้วก็เดินผละไปอย่างง่ายแต่แล้วก็ชะงักเดี๋ยวค่ะดวงตาคู่นั้นมีแววถามสุคุมารยิ้มนิดๆอย่างเขินๆอาบน้ำแล้วอย่าลืมกินยาแก้หวัดสัก2เม็ดขอบคุณครับที่เตือนวันนี้โดนทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนข้างในนู่นน่ะมีฝนนิดหน่อยชักจะเจ็บๆคอบนพลางไอไปอีกครั้งก่อนที่จะเดินดุ่มๆลับหายไปสุคุมารงับประตูห้องช้าๆพลางถอนใจยาวยืนหันหลังพิงประตูแล้วเหลียวมองไปรอบๆความโอ้อ่าในห้องนั้นส่อให้เห็นฐานะของผู้เป็นเจ้าของอย่างชัดแจ้งแม้จะเป็นเพียง
เรือนรับรองแต่ก็ให้ความสะดวกสบายอย่างหาที่ติมิได้อย่างนี้นี่เองที่ผู้บังเกิดเกล้าของเธอจึงพยายามหาทางให้นักหนาเพียงแต่แผนนั้นดำเนินไปด้วยดีสิ่งที่เธอเห็นนี้ทั้งหมดก็จะตกเป็นของเธออย่างชอบธรรมแทนที่เธอจะยืนอยู่ณที่นี้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นเพียงผู้อาศัยแต่จะกลับกลายเป็นฐานะเจ้าของที่ไม่ต้องหวั่นถึงการข้างหน้าไม่ต้องใช้เวลา 2-3 ปีอย่างที่เขาว่าเพื่อรวบรวมเงินปลูกบ้านของตัวเองสักหลังซึ่งก็คงจะเทียบแม้แต่กับเรือนรับรองของเศรษฐียังไม่ได้เสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกทำให้หญิงสาวถึงกับสะดุ้งร้องถามออกไปโดยไม่ยอมเปิดใครผมเองครับเสียงห้าวอู้อี้แล้วก็เสียงจามทำให้สุขุมารลังเลอยู่ชั่วครู่จึงเปิดแง้มออกแค่ตัวเช่นเก่าผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูนั้นอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วผมเปียกโชกปลายจมูกแดงก่ำมียาแก้หวัดติดตัวมาบ้างไหมของผมไม่มีสักอย่างนั่นสระผมหรือคะฝุ่นทั้งนั้นครับทนไม่ไหวเอยาอยู่ในกระเป๋าที่ปางหมดดูเหมือนในกระเป๋าถือจะมีติดมาบ้างแต่ก็ไม่ทราบแน่ว่ายาอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะคะสุขุมารหันกลับเข้าไปในห้องแต่หางตายังชำเลืองมองอย่างระแวงร่างสูงๆนั้นเคลื่อนมาหยุดเพียงแค่หน้าประตูชะโงกแต่หน้าเข้ามาคุยด้วยคุณจิตติสั่งให้จัดบ้านที่ปางเตรียมไว้ต้อนรับเราแล้วคำว่าเราทำให้ผู้ฟังถึงแก่สะดุ้งแต่คนพูดทำหน้าตาเฉยคุณสุคิดว่าจะทำครัวเองบ้างไหมครับไม่มีเสียงตอบคงง่วนอยู่กับการค้นกระเป๋าถือใบใหญ่อย่างรีบร้อนกับข้าวที่พวกคนงานข้างล่างเขาทำน่ะก็พอกินได้แต่พอนานๆเข้าก็คงชักเอือมเหมือนกันเพราะมีแต่กับข้าวแบบเนื้อคุณสุคิดว่าเราจับจ่ายพวกของในครัวไปเพิ่มอีกดีไหมครับเราใช้เฉพาะครัวชั้นบนเวลาเราขยันอยากทำเองขึ้นมาของที่นั่นมันมีเกือบครบแล้วแต่ไอ้ของแห้งๆไม่มีเลยมีแต่เครื่องกระป๋องหม้อไหกระเทียมกระทิงมีอะไรเท่าไหร่ผมลองจดมาแล้วคุณสุสำรวจแล้วก็ว่าดูซิว่ามันขาดอะไรมั่งค่ะรับคำพอให้มันพ้นตัวเสียมากกว่ามือที่ถือยาสีชมพูอ่อนสั่นระริกอยู่นั่นมันเหงาบ้านนี้มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงอยู่เครื่องหนึ่งทิ้งไว้ที่นี่ก็ใช้ไม่ได้แผ่นเสียงมีตั้งกองคุณสุจะขนไปด้วยก็ได้จะได้ถูกจับนะสิสุกุมารทำเสียงประชดทำไมครับคนถามหน้าตาตื่นโทษฐานขโมยสิคะอ๋อสีหน้าคนพูดแสดงอาการเริ่มเข้าใจไอ้เครื่องน่ะของผมเองผมซื้อมาจากกรุงเทพแล้วก็เลยทิ้งไว้ที่นี่เพราะไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนสำหรับตอนเข้าเวียงเวลามานอนจะได้เปิดเล่นตอนนั้นเครื่องทำไฟที่ปังยังใช้เครื่องเล็กกลัวว่าเวลาใช้พร้อมๆกันหลายอย่างไฟจะไม่พอเครื่องทำไฟที่เปลี่ยนใหม่ที่นั่นน่ะเล่นได้สบายเลยครับไม่ต้องกลัวอย่างแต่ก่อนหญิงสาวหายเข้าไปในห้องน้ำเจ้ากู้ก็ถือแก้วน้ำเดินเข้ามายาค่ะอุ้งมือใหญ่นั้นแบออกรับยาเม็ดกลมๆสีชมพู2เม็ดซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งวางลงอย่างพยายามมิให้มือกระทบกัน2เม็ดเจ้าหรือครับค่ะตอบแบบถนอมเสียงเด่นรับยามาใส่ปากสุขุมารส่งแก้วน้ำให้เขารับมาจิบเพียงอึกเดียวก็ส่งคืนด้วยอาการยื่นมือออกไปเพียงนิดเดียวอีกฝ่ายหนึ่งจึงก้าวเข้ามารับโดยไม่ทันคิดแต่กว่าจะรู้สึกว่าเสียท่าก็ต่อเมื่อริมฝีปากอุ่นๆปะทะเข้ากับที่ข้างแก้มเสียงอู้อี้บอกอยู่ริมหูว่าเป็นห่วงเหมือนใจจะขาดผมขับรถเสียยังกับบินไปทั้งไปและกลับพอเห็นหน้าคุณแล้วหายเหนื่อยยังกับปลิดทิ้งยังพูดไม่ทันจบก็รู้สึกว่ามีสิ่งหนักๆกระทุ้งเข้าที่ท้องไม่เบานักจนต้องงอตัวถอยออกมาบานประตูนั้นจึงปิดเข้าหากันดังปังใหญ่ใจดำชะมัดเสียงอู้อี้ดังมาจากภายนอก
ชั่วครู่ก็มีเสียงฮัมเพลงทำนองห่างออกไปจับใจความตอนท้ายได้เพียงว่าพี่ได้โศกตุกน้องสุขเกษมก็นับเป็นเวรสนองตอบค่าสุชาดาสำรวจข้าวของอีกครั้งแล้วจึงปิดกระเป๋าล็อกกุญแจพลางหันไปทางผู้ที่นั่งกอดเข่ามองอยู่บนเตียงใบหน้านั้นขาวซีดเธอจะเอาของอะไรจากที่นู่นบ้างไหมพี่จะส่งมาให้คงไม่หรอกค่ะอยู่ในป่าในดงไม่ต้องมีอะไรมากลองคิดดูก่อนก็แล้วกันถ้าคิดออกค่อยบอกไปจะมีก็เรื่องรถของหนูแหละหนูคงไม่มีปัญญาส่งมันอีกแล้วใช้ก็ไม่ได้ใช้ถ้าพี่ดาจะใช้ก็ส่งต่อเอาเองละกันหรือไม่ก็ขายให้รู้แล้วรู้รอดไปเอาเงินส่งเขาให้หมดจะได้ไม่ยุ่งมันของรักของเธอนะดูก่อนถ้าพี่พอจะผ่อนเขาต่อไปพี่ก็จะผ่อนให้ช่างมันเถอะค่ะพี่ดาหนูคงไม่ได้กลับไปขับมันอีกหรอกหน้าขันตอนขามาหนูไม่รู้เลยว่ามาแล้วจะคนพูดน้ำตาคลอพูดต่อไม่ค่อยออกสุชาดาก้าวเข้ามาใกล้น้องสาวลูบไหล่เบาๆอย่างปลอบประโลมเธอทำดีที่สุดแล้วอย่าเสียใจไปเลยพี่ดากลับไปนี่ก็คงยุ่งเหมือนกันทำยังไงได้ก็ต้องคอยสู้ดูสักพักหนักนักพี่ก็ถอยไปไหนคะพี่กำลังหาช่องทางทำมาหากินบ้างเหมือนกันขืนอยู่ไปอย่างนี้นับวันเราคงจะแย่ลงทุกทีไว้พี่คิดตกก่อนแล้วจะบอกเธอนี่คุณเด่นหายไปไหนไม่ทราบสิคะหนูละใจเต้นกลัวคุณจิตติเขาจะพรวดพลาดเข้ามาพบเราครองบ้านเขาอย่างสบายอารมณ์ถ้าเขาอยู่รับหน้าก็ค่อยยังชั่วแต่นี่หายหน้าหายตาไปเลยใครครับหายเสียงแหบๆแบบคนเป็นหวัดร้องถามเข้ามาแล้วคนพูดก็โผล่หน้ามายิ้มกว้างขวางพอพูดถึงก็มาเลยทีเดียวกำลังถามยายสุขามว่าคุณหายไปไหนก็ไปหาของที่ระลึกให้คุณหอบไปกรุงเทพน่ะสิครับมีแหนมไปแจกเพื่อนฝูงแล้วก็พวกไหมไว้แจกผู้ใหญ่บ้างของคุณบ้างของฝากเจ้าคุณกับคุณหญิงท่านผมกองไว้ข้างล่างกำลังจะขึ้นมาชวนลงไปดูขาดเหลืออะไรจะได้วิ่งซื้อเสียขอบคุณค่ะจะไปก็ไม่ชวนด้วยผมไม่ได้ไปเที่ยวซื้อตามร้านหรอกครับวิ่งรถไปตามบ้านที่เขาทำแล้วก็ยกมาเลยผมซื้อผ้าไหมมาฝากคุณสุด้วยเมื่อคืนเห็นแต่งชุดคนเมืองสวยดีถ้ากล้าวผมเสียสักนิดงามจัดเลยทีเดียวสุชาดาหันไปมองน้องสาวพลางยิ้มอย่างขันเมื่อเห็นอาการมองอย่างตาขุ่นตาเขียวแต่แก้มเป็นสีแดงจัดจึงหันไปทางน้องเขยแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเข้ามานี่สิคะเด่นก้าวเข้าไปภายในห้องอย่างว่าง่ายแต่ก็ยังรักษาระยะห่างจากสตรีทั้งสองไว้พอสมควรเข้ามาใกล้ๆยายสุเถอะค่ะชายหนุ่มขยับไปยืนหน้าเตียงสุชาดาจับมืออันเย็นชืดของผู้เป็นน้องวางไว้ในอุ้งมือใหญ่แข็งแรงนั้นดิฉันฝากน้องด้วยค่ะคุณเด่นแกเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของดิฉันอย่าดูถูกว่าได้แกมาโดยง่ายไม่มีวันที่ผมจะคิดอย่างนั้นหรอกครับคุณสุมีค่าสำหรับผมเช่นเดียวกันกับคุณเหมือนกันเธอได้พิสูจน์ให้ผมเห็นคุณค่าที่ไม่มีใครเสมอเหมือนนั้นแล้วขอบพระคุณค่ะยายสุต่อไปนี้เธอก็ตกอยู่ในฐานะคนมีครอบครัวแล้วอย่าเอาแต่โมโหโทโสเอาแต่ใจตัวเองอย่างเก่าเธอต้องรู้จักอดออมเข้าหากันการแต่งงานเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเธอต้องใช้เวลาอีกนานเหลือเกินที่จะทำให้ใครๆเห็นว่าสิ่งที่เธอทำลงไปนี้ถูกต้องแล้วสุขุมารรู้สึกว่าคอหอยตีบตันจนแม้แต่จะพูดรับคำก็พูดไม่ออกมือที่ถูกกำไว้นั้นบีบกระชับแน่นราวกับจะถ่ายทอดกระแสอันอบอุ่นให้หลั่งไหลมาสู่หัวใจหญิงสาวมองผ่านม่านน้ำตาที่พร่าพราวเกือบหยดมองดูผู้เป็นพี่
อย่างแน่วแน่โปรดติดตามนวนิยายรักสายใจตอนที่21ในคลิปต่อไป